เกียร์หนึ่งขับได้ก็ประมาณ 30-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทีนี้เราจะเปลี่ยนเกียร์นะครับเปลี่ยนเกียร์ทีละสเต็ปอันนี้เป็นเกียร์2นะครับเดี๋ยวในว่าความเร็วก็จะเพิ่มขึ้นสวัสดีครับเมื่อวานเจอกันไปแล้วนะครับสำหรับคุณครูเทคนิคการจนาพิเศษอุดรธานีนะครับวันนี้ก็จะพามาดูนะครับส่วนประกอบหลักๆของชุดมอไซค์ไฟฟ้านะครับเมื่อวานเราดูมอไซค์ไฟฟ้าไปแล้วว่ามอไซค์ไฟฟ้าแต่ละคันเป็นยังไงกันบ้างนะครับเหมือนที่ผมบอกนะครับมอไซค์เก่านะครับที่ซ่อมเครื่องแล้วไม่คุ้มเรามาทำเป็นไฟฟ้าดีกว่าเพราะการที่จะไปซ่อมเครื่องนั้นก็ไม่ว่าจะเป็นหาอะไรยากครับซ่อมเครื่องไปก็ไม่รู้ว่าจะเครื่องมันจะออกมาเป็นสภาพไหนอีกฉะนั้นก็เอามาสามารถดัดแปลงเป็นมอไซค์ไฟฟ้าได้สำหรับส่วนประกอบหลักๆนะครับของชุดมอไซค์ไฟฟ้านะครับก็จะประกอบด้วยมอเตอร์ไฟฟ้านะครับมอเตอร์เราสามารถเลือกได้ว่าจะเอาขนาดกี่วัตต์นะครับกี่วัตต์กี่แรงม้านะครับอันที่2ตัวคอนโทรลเลอร์หรือกล่องควบคุมของมันนะครับอันนี้เราก็สามารถเลือกได้นะครับว่าจะเอาควบคุมความเร็วเท่าไหร่นะครับตามที่เราต้องการครับต่อมาก็จะเป็นชุดคันเร่งนะครับชุดหน้าปัดเรือนไม้ชุดเบรกเกอร์แล้วก็สวิตช์กุญแจของมันที่ขาดไม่ได้หลักๆก็คือชุดแบตเตอรี่นะครับสำหรับแบตเตอรี่ที่เลือกใช้นะครับก็เป็นแบตเตอรี่ลิเธียม MNC นะครับเราจะใช้สมาร์ท BMF ในการควบคุมของแบตเตอรี่เป็นการดูแลสุขภาพของแบตเตอรี่ทำให้แบตเตอรี่มีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นนะครับฉะนั้นก็หลักๆก็จะมีส่วนประกอบอย่างนี้นะครับทีนี้เรามาดูการเทสของระบบชุดนี้กันบ้างนะครับเวลาเราออนสวิตช์นะครับก็จะเห็นหน้าปัดเรือนไม้ขึ้นมาอันแรกก็จะบอกค่าโวลต์นะครับค่าระยะทางแล้วก็ค่าความเร็วอันนี้ก็เป็นอุณหภูมิของกล่องควบคุมนะครับทีนี้เวลาเราเปลี่ยนเกียร์ก็เราสามารถเปลี่ยนที่แฮนด์ได้เลยเกียร์1เกียร์2นะครับเกียร์3นะครับเราสามารถเปลี่ยนได้ทีนี้เราเทสความเร็วให้ดูนะครับเทสความเร็วให้ดูอันนี้เป็นมอเตอร์2,000 วัตต์นะครับของควบคุมนะครับจะเห็นได้ว่าหน้าปัดเตือนไม้แสดงค่าความเร็วไว้ที่ประมาณ140แต่เวลาลงพื้นไปแล้วมันจะมีค่าความฝืดค่าแรงเสียดทานก็ความเร็วก็อาจจะลดลงประมาณเหลือประมาณ90ถึง100นะครับกิโลเมตรต่อชั่วโมงนอกจากมีชุดฝึกแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูผลงานที่พวกผมทำกันไว้นะครับเป็นรถไฟฟ้าทั้งหมดเลยครับเดี๋ยวทำนี้เลยครับเริ่มต้นจากเจ้าตัวนี้นะครับเจ้าคิก110ครับก็เหมือนที่ผมบอกนะครับซ่อมเครื่องแล้วไม่คุ้มก็เลยเอามาแปลงเป็นไฟฟ้าสเปคก็จะอยู่ที่มอเตอร์2,000 วัตต์แบตเตอรี่ก็72โวลต์30แอมป์นะครับความเร็วที่เขาทำได้ก็ประมาณ90ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับระยะทางต่อชาร์จก็อยู่ที่80ถึง90กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งชาร์จ1ครั้งใช้เงินเพียง15บาทนะครับต่อมามาเจอสเปคตัวนี้ครับสเปคตัวนี้เป็นสกูปปี้ขับ12นะครับซ่อมเครื่องแล้วไม่คุ้มเหมือนกันก็เอามาทำเป็นสายไฟฟ้ามาในสเปค 1,500 วัตต์นะครับมอเตอร์ 1,500 วัตต์กล่อง EM 100ครับกับแบตเตอรี่72โวลต์20แอมป์ความเร็วของคันนี้ก็อยู่ที่ประมาณ80ถึง90กิโลเมตรต่อชั่วโมงระยะทางต่อชาร์จก็จะอยู่ที่40ถึง50เพราะว่ากระแสมันน้อยนะครับขนาดแบตก็ขนาดเล็กลงนะครับพอมาเจอคันนี้ครับเป็นน้อง B1 และน้อง B2 นะครับยามาฮ่าชิปปี้ B1 ก็มาในสีแดง B2 ก็มาในสีน้ำเงินนะครับสเปคของ2คันนี้จะแตกต่างกันตรงที่มอเตอร์ของ B1 จะเป็นมอเตอร์ 2,000 วัตต์นะครับแบตเตอรี่72โวลต์30แอมป์นะครับความเร็วสูงสุดที่เขาทำได้ก็คือ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงระยะทางต่อการชาร์จก็จะอยู่ที่80ถึง90ต่อชาร์จนะครับ80ถึง90กิโลเมตรต่อชาร์จนะครับสำหรับน้อง B2 นะครับมาในสเปคล้อพันวัตต์นะครับแต่น้อง B2 นั้นจะมาพร้อมกับแรงดันแบตเตอรี่ที่สูงขึ้นคือ100โวลต์นะครับ20แอมป์นะครับความเร็วสูงสุดที่เขาทำได้ก็ประมาณ80ถึง90เหมือนกันนะครับสเปคมอเตอร์ร
ลดลงแต่เราเพิ่มแรงดันขึ้นนะครับก็ทำให้มีความเร็วเช่นเดียวกันนะครับต่อมาครับต่อมาเจ้า YA7 Yamaha YA7 นะครับเป็นรถโบราณนะครับที่ทิ้งไว้นานแล้วก็เลยเอามาทำเป็นรถไฟฟ้านะครับสเปคคันนี้ก็ความเร็วก็จะอยู่ที่ประมาณ70ถึง80กิโลเมตรต่อชั่วโมงระยะการชาร์จก็อยู่ที่40ถึง50กิโลเมตรต่อการชาร์จนะครับจะเห็นได้ว่าเราสามารถปรับจูนปรับแต่งค่าต่างๆของกล่องคอนโทรลเลอร์ได้นะครับเราต้องการความเร็วเท่าไหร่ต้องการรอบเท่าไหร่ต้องการกระแสเท่าไหร่เราสามารถปรับตั้งได้ครับเดี๋ยวจะเทสให้ดูนะครับโปรแกรมการปรับตั้งก็จะมีประมาณนี้เดี๋ยวคลิปต่อไปหรือสนใจก็สามารถสอบถามติดต่อได้เลยนะครับเดี๋ยวจะให้ดูค่าที่เราปรับจูนไว้นะครับก็จะมีค่าการกินกระแสนะครับเกียร์แต่ละเกียร์ที่ตั้งไว้ว่าเกียร์1จะให้ความเร็วเท่าไหร่เกียร์2จะให้ความเร็วเท่าไหร่เกียร์3จะให้ความเร็วเท่าไหร่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นหน้าแสดงผลตอนนี้เราจะเทสให้ดูนะครับเทสให้ดูเกียร์หนึ่งนะครับมีความเร็วรอบเกียร์หนึ่งก็จะประมาณ500รอบต่อนาทีความเร็วที่เกียร์หนึ่งขับได้ก็ประมาณ30ถึง40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทีนี้เราจะเปลี่ยนเกียร์นะครับเปลี่ยนเกียร์ทีละสเต็ปอันนี้เป็นเกียร์สองนะครับเห็นไหมว่าความเร็วก็จะเพิ่มขึ้นเกียร์สามเห็นไหมครับความเร็วรอบของมอเตอร์ก็จะเพิ่มขึ้นในความเร็วก็จะเปลี่ยนตามรอบของมอเตอร์นะครับต่อครับนอกจากจะมี YA7 แล้วยังมีซูเมอร์นะครับซูเมอร์ตัวนี้นะครับเป็นตัวที่ทำความเร็วได้สูงสุดเลยครับอยู่ที่ประมาณ120ถึง130กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับทำไมสเปคตัวนี้ถึงมีความเร็วมากเพราะว่าสเปคตัวนี้จะค่อนข้างจะจัดเต็มนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวของมอเตอร์เองคอนโทรลเลอร์เองแบตเตอรี่เองนะครับก็ระยะทางต่อการชาร์จก็จะวิ่งได้ประมาณ120ถึง130กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งนะครับฉะนั้นซูเมอร์คันนี้ก็จะเป็นสเปคที่ค่อนข้างจะจัดเต็มนะครับเราทดสอบนะครับนะครับความเร็วที่ด้านหน้าไมค์ก็สามารถดูได้นะครับสำหรับซูเมอร์ตัวนี้ยังไม่พอครับเรามีอีกครับตัวนี้เป็นตัว Airbase นะครับ Airbase Airbase ตัวนี้ก็มาในสเปคล้อ 3,000 วัตต์นะครับกล่อง EM 100แบตเตอรี่ก็อยู่ที่72โวลต์20แอมป์นะครับทำความเร็วได้ก็ประมาณ80ถึง90กิโลเมตรต่อชั่วโมงระยะทางต่อการชาร์จก็จะอยู่ที่ชาร์จ1ครั้งวิ่งได้ประมาณ60ถึง70กิโลเมตรนะครับขึ้นอยู่กับความเร็วนะครับเล็กๆเราก็มีครับเจ้านี้ครับมินิไบค์ไฟฟ้านะครับตอนนี้เสร็จแล้วครับเอาแบตมาใส่ก็ขับขี่ได้เลยนะครับแบตมาใส่ก็ขับขี่ได้เลยครับเป็นรถมินิไบค์ไฟฟ้าครับปกติแล้วเราจะใช้เครื่องยนต์แล้วก็เอามาแปลงเป็นไฟฟ้ากันหมดต่อมาครับคันนี้ครับกำลังทำครับอันนี้ก็จัดเต็มเช่นเดียวกันนะครับลงสเปคล้อลงสเปคล้อหนักๆไปเลยคอนโทรลเลอร์หนักๆไปเลยนะครับเพราะคันนี้จะเอาไปทำการแข่งขันครับที่สนามนะครับนี่บิ๊กไบค์ไหมเป็น MSX ครับเอามาแปลงเป็นไฟฟ้านะครับอันนี้เป็นตัว DC to DC เอาไว้แทนแบตเตอรี่ครับทำหน้าที่แทนแบตเตอรี่คือระบบไฟเลี้ยวไฟหน้าไฟเบรกพวกนี้ยังใช้ไฟ12โวลต์อยู่ก็จะแปลงจากไฟแรงดันสูงให้เป็นไฟแรงดัน12โวลต์นะครับก็คือไม่มีแบตเตอรี่เลยครับจะใช้แบตเตอรี่ชุดเดียวคือชุดของขับเคลื่อนเลยแล้วก็ใช้ตัวนี้เป็นไฟเลี้ยงระบบทั้งหมดนะครับอันนี้ก็เป็นตัวแบกเกอร์อันนี้ก็คอนโทรลเลอร์นะครับก็ใครที่สนใจก็สามารถติดต่อได้เลยไม่ว่าจะเป็นช่องช่างสุนทรก็ได้หรือติดต่อมาทางผมก็ได้นะครับเบอร์โทรติดต่อก็คือ0841566893ครับพวกผมยินดีให้บริการไม่ว่าจะเป็นซ่อมรถไฟฟ้าซ่อม3ล้อไฟฟ้าซ่อมจักรยานไฟฟ้าดัดแปลงรถไฟฟ้านะครับก็ยินดีให้บริการนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ